ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kitto Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ kittoshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาสในแมป Blockfoot และ King Pete รับกดเพชรในแมป All Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์มในแมป Blockfoot อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโลบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Idimai Shop ร้านรับฟาร์มเกมโลบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Buckfoot Man City Bokuno King Pete และรับกดผลเกมพาสในแบบ Buckfoot รับกดเพชรแบบ All Style ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เสิร์ชคำว่า Idimai คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิเศษจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบ Buckfoot มาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบล็อกในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป All Star Tower Defense นะซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครที่พี่สะสมนะก็คือตัวนี้นะครับผมหนวดขาวนั่นเองเป็นตัวละคร6ดาวตัวแรกๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของมันกันนะครับผมของพี่ก็เป็นเลเวล1นะฮะก็คูลดาวโจมตี5วินะครับผมระยะโจมตี25แล้วก็พลังโจมตี120นะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูนะฮะก็ที่พี่เอาตัวละครตัวนี้มารีวิวก็เพื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับน้องๆผู้เล่นใหม่นะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครอะไรอย่างนี้เนาะว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่จะเอาตัวละครหนวดขาวตัวนี้นะครับผมมาทดสอบนะครับใน Infinity Mode นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับก็สำหรับหนวดขาวเนาะมันลงตามมุมนะฮะอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ลงตรงนี้ตัวนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครหนวดขาวนะครับท้องทะลุนะก็ดาเมจนะครับผม120นะครับคูลดาวน์5วินะแล้วก็ระยะ25นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะครับไม่มีเสียงสกิลเหรออันนี้ก็คือวงนะระยะนะครับผม25เมตรนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาอัพขั้นกันนะครับก็สำหรับขั้นแรกนะครับผมอัพ500นะฮะปึ๊บตอนนี้เป็นขั้นที่1นะตอนนี้ดาเมจขึ้นมาเป็น200นะครับผมคูลดาวน์5วิแล้วก็ระยะ25เท่าเดิมนะครับถ้าโจมตีก็เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะครับสกิลนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปขั้นที่2นะครับปึ๊บก็อันนี้ขั้นที่2นะครับผมดาเมจขึ้นมาเป็น300นะครับผมแล้วก็คูลดาวน์5วิระยะ25นะครับสกิลก็ยังเป็นสกิลเดิมอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมใช้เงินอัพนะครับผม 2,500 บาทนะครับปึ๊บตอนนี้ดาเมจขึ้นมาเป็น420นะครับผมคูลดาวน์เพิ่มมา1วินะเป็น6วินะครับระยะเพิ่มเป็น29เมตรนะครับแล้วก็ท่าเปลี่ยนด้วยนะครับดูท่านะตึ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสึนามิด้วยนะสำหรับขั้นที่2นะครับสกิลขั้นที่2นะนี่นะครับจะมีสึนามิด้วยโอเคมาเราอัพขั้นต่อไปนะครับผมขั้นต่อไปนะเป็นขั้นที่4เนาะใช้เงินอัพนะครับ 2,500 บาทนะครับปึ๊บก็สำหรับขั้นนี้นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น570นะครับแล้วก็คูลดาวน์6วินะระยะ29นะครับเป็นท่าเดิมนะครับเป็นท่าเดิมนี่ท่านี้โอเคก็เดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปนะครับผมขั้นนี้อัพ 3,000 บาทนะครับกดปึ๊บอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 เนาะแล้วก็คูลดาวน์6วินะระยะ29เท่าเดิมนะครับท่าก็ยังเป็นท่าเดิมอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีสกิลอัลติเมทด้วยนะครับ1สกิลโอเคมาเดี๋ยวเรามากดสกิลอัลติเมทดูกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามากดสกิลอัลติเมทดูนะครับ3 2 1อ้าวปล่อยสกิลซะก่อนนะครับ3 2 1ตึ้งเป็นทุบพื้นนะฮะแล้วก็พื้นแตกอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดใช้สกิลอันนี้นะมันจะมีสึนามิขึ้นยักษ์ออกมาด้วยนะขึ้นยักษ์อันนี้นะครับผมพลังโจมตี 5,000 นะครับแต่ถ้าขึ้นธรรมดาพลังโจมตี800นะครับ800ทำดาเมจได้3ตัวนะแล้วก็ขึ้นมันก็จะหายนะครับอันนี้นะครับโจมตีแค่พันเดียวนะแต่วงค่อนข้างกว้างนะครับโจมตีแบบ AOE นะรอบทิศทางนะครับเหมาะกับการวางมุมนะฮะโอเคเดี๋ยวจะวางให้ครบ8ตัวนะครับปึ๊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 บยิ่งเรามีตัวละครเยอะนะขึ้นมันก็จะออกเยอะนะครับผม
เป็น2คลื่นนะครับตอนนี้เรามีตัวละคร2ตัวใช่ไหมคลื่นก็ออกมา2คลื่นนะแต่นี้มันเป็นคลื่นของอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทอ่ะเดี๋ยวอันนี้วางมุมนะครับปึ๊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 บลง8ตัวเลยปึ๊บ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 อ่ะตรงนี้ลงไป4ตัวแล้วนะครับวางมุมไหนอีกดีมุมนี้แล้วกันเนาะชึบอ่ะอัพปั๊บ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 อืมแล้วก็มุมนี้ปั๊บ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 แล้วก็มุมนี้ชึบปั๊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 บอ่ะวางทุกมุมเลยแล้วกันนะครับที่มันเป็นมุมนะฮะชึบโอเคครบยังชึบอ่ะครบ8ตัวแล้วนะครับก็สำหรับโหนดข่าวเนาะใช้เงินในการวางตัว650นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสำหรับโหนดข่าว8ตัวนะอัพตันนะครับผมมันจะพาเราไปถึงรอบที่เท่าไหร่นะในด่าน Infinity Mode นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอลงตัว TL ไว้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าหนวดขาวนะครับมันตีแค่ตัวบนพื้นนะตัวบนอากาศมันไม่ตีนะครับถ้าเราหนวดขาวมาลงอย่างเดียวนะมันก็จะได้แค่สักเวฟ28นะครับโอเคเพราะว่าตัว TL มันจะทะลุบ้านไปนะฮะโอเคก็ตอนนี้นะครับไม่มีตัวที่มันบินได้นะพี่ก็ขายตัวที่มันตีกลางอากาศทิ้งไปนะครับก็จะได้รู้นะครับว่ามันสามารถทำได้กี่เวฟนะสำหรับโหนดขาว8ตัวนะครับรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะแต่ก็ยังมีคลื่นสึนามิไว้ต้านอยู่นะ800นะครับชึบอัลติเมทตึ้มอ่ะพี่ว่าน่าจะเริ่มไม่ไหวละเวฟที่41นะครับโหหลุดเพียบหลุดเพียบขึ้นเวฟที่42นะครับน่าจะจบแล้วล่ะพี่ว่าน่าจะจบแล้วนะครับตัวสุดท้ายเหลือ 8,000 8,400 นะครับมากำลังเข้าเส้นชัยแล้วโอเคน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะจบน่าจะจบโอเคก็สำหรับหนวดขาว8ตัวเนี่ยมาได้ถึงเวฟที่42นะ42ก็ไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับด่าน Infinity Mode นะครับบานบึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปหนวดขาว6ดาวตัวนี้กันดีกว่านะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับดาเมจก็เบานะฮะคูดาวก็ช้านะฮะเงินใช้ในการลงก็650อ่ะก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากนะพี่ชอบสกิลเดียวนะคือสกิลที่มันซึนามินะแค่นั้นเองนะฮะแต่ใครอยากสะสมก็สะสมได้นะครับส่วนตัวแล้วนะไม่ค่อยดีนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวหนวดขาว6ดาวนะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย